จนกระทั่งเราก็ถามเลยว่าที่ดินทั้งหลายที่พูดนี้เนี่ยมีนะครับมีพระราชหัตถเลขาของรัชกาลที่5บอกว่าที่เขากระดงตรงนี้เป็นที่สงวนเพื่อระเบิดย่อยหินเอาไว้ทำทางรถไฟทั่วประเทศใช่ไหมก็ตอบว่าทราบว่าใช่แล้วถามว่าแล้วพระราชหัตถเลขาดังกล่าวเนี่ยกรรมาธิการขอสำเนามาเป็นหลักฐานได้ไหมเขาบอกแล้วจะกลับไปหาให้เราก็ถามผู้อีกเมื่อไหร่จะมาทีไม่มาเรียกมามาถึงนั่งว่าไงพระราชหัตถเลขาที่ว่าหาไม่เจอโอ้โหของเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเจ้าแผ่นดินในสมัยนั้นเนี่ยอาจารย์ผมให้ดูเนี่ยคนปัจจุบันเนี่ยไม่เคยเห็นหรอกเป็นเอกสารของกรมรถไฟแผ่นดินสมัยก่อนก็ไม่เรียกการรถไฟแห่งประเทศไทยเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2467เนี่ยนะครับตอนนั้นเนี่ยมีรายงานสมัยนั้นเนี่ยมหาอมาตย์โทหม่อมเจ้าฉลาดลบเรือสวนเนี่ยนะครับเป็นผู้รักษาการแทนผู้บัญชาการกรมรถไฟหลวงแห่งกรุงสยามเนี่ยนะฮะเป็นรายงานของมหาอมาตย์ตรีพระยาอ่านไม่ออกเนี่ยนะครับเป็นนายช่างก่อสร้างเอกสายตะวันออกเฉียงเหนือครับระบุเลยว่าทางหลวงเนี่ยนะครับได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ์ในที่บริเวณเขากระโดงเนี่ยนะครับแล้วก็แนวเขตเนี่ยคือ1กิโลจากศูนย์กลางนี่ที่เราพูดถึง2แปลงนี่อยู่ห่างประมาณ100เมตรเศษๆเท่านั้นเอง2แปลงที่เป็นบ้านนะฮะครับรวมแล้ว44ไร่เนี่ยแล้วในเอกสารของทางราชการขนาดนั้นเนี่ยกรมรถไฟแผ่นดินเนี่ยนะครับระบุเลยว่าได้จ่ายค่าทำฝันและซื้อที่ดินด้วยนะไม่ใช่หลวงไปประกาศเอาฟรีๆนะได้จ่ายค่าทำขวัญสมัยก่อนเขาเรียกค่าทำขวัญให้กับชาวบ้านให้กับชาวบ้านแล้วก็ซื้อที่ดินทางแยกไปเขากระโดงและบ้านตะโกจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งซื้อไว้ซึ่งกรมรถไฟได้จัดซื้อไว้เพื่อประโยชน์ของการรถไฟนะครับตามพระราชกฤษฎีกาและพระบรมราชโองการเมื่อวันที่8พฤศจิกายนปี2462แล้วที่บอกว่าการรถไฟอ้ําเอิงเนี่ยความจริงเนี่ยปี2539เนี่ยก่อนที่จะมีจำนองเห็นไหมจำนองปี40ใช่ไหมเนี่ยพวกนี้ต้องเอาเข้าคุกให้หมดเนี่ยเจ้าหน้าที่พวกนี้แล้วเว้นปฏิบัติเนี่ย27สิงหาคมปี39การรถไฟแห่งประเทศไทยนี่ยุคสมัยใหม่เลยนะนั่นปี62ปี2462 2467มาปี39เนี่ยเอาใกล้ๆแค่นี้ก็แล้วกันเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดินของการรถไฟบริเวณเขากระดงจังหวัดบุรีรัมย์ครับระบุชัดเจนเลยยืนยันเลยว่าจากบันทึกการประชุมที่สารกลางจังหวัดบุรีรัมย์นะครับระบุไว้ชัดเจนเลยว่าพื้นที่บริเวณดังกล่าวเนี่ยอยู่ในเขตของหลวงของการรถไฟเนี่ยครับกำหนดขอบเขตไว้ที่เขากระโดงนะครับว่ากว้างข้างละ 1,000 เมตรคือ1กิโลจากศูนย์กลางทางรถไฟแล้วคิดเป็นระยะยาวเนี่ย8กิโลหมายถึงระยะยาวตามแนวรถไฟตามแนวรถไฟเนี่ย8กิโลนะครับแล้วก็กว้างเนี่ย1กิโลจากศูนย์กลางทางรถไฟไอ้นี่มัน100กว่าเมตรแล้วทำไมอ่ะหรือเป็นเพราะว่ามีอิทธิพลทางการเมืองตอนนั้นเป็นรัฐมนตรีสมัยคุณบรรหารแล้วต่อมาก็เป็นรัฐมนตรีสมัยคุณชวลิตแล้วยังเป็นรัฐมนตรีสมัยชวน2อีกแล้วก็มาเป็นรัฐมนตรีสมัยทักษิณ12อีกคือเมื่อกี้ผมยังเล่าไม่จบนิดนึงก็คือมันสนุกตรงนี้คุณสันติริม3แปลงแล้วนะฮะพอเราซักบอกว่าเอาพระราชหัตถเลขาก็ดีนะครับหรือว่าเมื่อ8พฤศจิกายนปี2462เนี่ยก็มีประกาศพระราชกฤษฎีกาโดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6อย่างที่คุณอลงกรพูดเขาก็เราก็ถามว่าไอ้พระราชหัตถเลขาอยู่มั้ยอะไรตอนนั้นอยู่มั้ยเขาบอกว่าเขากลับไปหาแล้วหาไม่เจอเพราะบอกหาไม่เจอเนี่ยคุณหญิงจารุวรรณอยู่ในกรรมธิการผมครับถลนตาเลยบอกเธอไปหาไม่เจอได้ยังไงตอนสมัยฉันไปตรวจสตง.เข้าไปตรวจเนี่ยยังเจอเลยอยู่ในตู้นั้นตู้นั้น ไปดูอยู่ในตู้นั้นเลยตู้สีแดงเลยต่ออะไรเนี่ยว่ากันอย่างนี้เลยนะเพราะฉะนั้นเอาละโดยสรุปเนี่ยก็คือที่คุณอลงกรพูดนะครับอันนี้คือหลักฐานว่าเป็นที่ดินโดยพระราชหัตถเลขาก็ดีหรือว่าเป็นพระราชกฤษฎีกาที่ในสมัยรัชกาลที่6ก็ดีประกาศไว้ว่าเป็นที่ของการรถไฟครับซึ่งถือเป็นกฎหมายในสมัยนั้นเนี่ยถือเป็นกฎหมายเลยคำพูดพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยนะฮะพระราชหัตถเลขาพระเจ้าแผ่นดินเพราะฉะนั้นตอนหลังนี่จะไปออกโฉนดออกนศ3ออกไม่ชอบกฤษฎีกาในสมัยตอนหลังจึงมีคำวินิจฉัยว่าออกโฉนดโดยไม่ชอบ
ครับตกลงเราก็ที่คุณอลงกรบอกตอนหลังไม่รู้ว่าจะเห็นไปปลายในสมัยรัฐบาลทักษิณก็เลยไปกล้าเนี่ยนะครับผมจะบอกให้ว่าพลตำรวจประทินเนี่ยถึงกับชี้ในที่ประชุมเลยถ้าคุณไม่ไปจัดการผมจะเล่นงานคุณครับเล่นกันอย่างนี้เลยแล้วก็บอกให้ไปเอารัฐมนตรีมารัฐมนตรีก็ไม่ยอมมาส่งเจ้าหน้าที่เก่ากลับมาอีกเราก็บอกอะไรอย่างนี้มันก็เมื่อไหร่มันจะจบอาจารย์วันนี้ยังไม่มีการเพิกถอนนะจนวันนี้ยังไม่มีการเพิกถอนรถไฟเนี่ยถ้าจะไม่ผิดพฤศจิกายนปี48ทำหนังสือไปถึงกรมที่ดินเพื่อให้ดำเนินการเพิกถอนกรมที่ดินก็ทำหนังสือต่อไปถึงสำนักงานที่ดินที่บุรีรัมย์ให้ไปตรวจให้ไปตรวจข้อเท็จจริงผมพบไปอย่างนั้นเสร็จแล้วเท่านั้นไม่พอนี่พฤศจิกายนปี49นี้ล่าสุดบอกให้ไปทำการเพิกถอนอีกก็ยังไม่เพิกถอนถึงวันนี้คุณเรื่องนี้นะคุณลงก่อนผมเนี่ยเจอบ่อยเลยว่าพอบอกกรมที่ดินให้จัดการกรมที่ดินก็บอกว่าจะต้องตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานไปตรวจสอบข้อเท็จจริงโยนกลับไปท้องที่ท้องที่ก็หายเงียบไปพอเราจี้ท้องที่เสร็จก็บอกว่าเรื่องนี้เป็นอำนาจการเพิกถอนของส่วนกลางเพราะฉะนั้นต้องรอส่งให้ส่วนกลางเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวนะเพื่อผมเดี๋ยวผมจะสับสนที่ดินที่เป็นที่ดินของคุณชัยชิดชอบกับที่ดินที่เป็นบ้านของคุณเนวินเนี่ยออกเป็นโฉนดใช่ไหมฮะครับแต่ว่าที่ดินเขากระโดงนี่เขาออกเป็นโฉนดหรือเปล่าที่ดินหมายความว่าไงที่ดินที่ 1,500 ไร่ที่อยู่ตามแนวรถไฟเนี่ยที่อ๋อคือที่หลวงเนี่ยเขาจะไม่เรียกว่าโฉนดเขาใบเรียกว่าใบสำคัญที่หลวงนะครับมีแนวเขตก็เหมือนโฉนดนั่นแหละไม่มันมีใครไปออกเป็นโฉนดหรือยังอ๋อตอนหลังเขาไปออกก็นี่ไงเป็นโฉนดหมดแล้วใช่ไหมก็นี่โฉนดเนี่ยทั้งสองแปลงนี่ไปออกโฉนดจะให้เพิกถอนในเพิกถอนโฉนดเพิกถอนโฉนดเพิกถอนโฉนดเอาละถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวขอพักตรงนี้เดี๋ยวจะกลับมาถามว่าแล้วคุณอลงกรจะให้ทำไงตรงนี้แล้วเรามีเรื่องสะพานที่สตึกก็ดีนะครับสนุกสนานมากเลยที่บุรีรัมย์นะครับสะพานสตึกเดี๋ยวคุณประเทืองเล่าให้ฟังว่าเราไปตรวจสอบกันมาเนี่ยบุรีรัมย์เนี่ยมีของดีเยอะเดี๋ยวเล่าให้ฟังมันเป็นยังไง